การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ Cooking Guru นะครับทุกวันอังคารเวลาดีๆแบบนี้นะครับ 9:40 นทางช่อง8กดเลข27นะครับสำหรับใครนะครับที่ชอบกินชอบทำอาหารนะฮะห้ามพลาดเด็ดขาดเลยเพราะว่าคุณผู้ชมนะครับจะได้ไอเดียในการทำอาหารมากมายเลยนะครับทั้งวิธีการปรุงเทคนิคต่างๆนะครับในแบบฉบับของกูรูไม่ว่าจะเป็นเมนูข้าวหรือเมนูหวานนะครับเราจะบอกทุกอย่างไม่มีหมกเม็ดเลยนะครับ wow. และในวันนี้นะครับกูรูของเรานะครับจะมีเมนูอร่อยๆมาเสิร์ฟอีกเช่นเคยนะครับแต่จะเป็นเมนูอะไรเนี่ยเดี๋ยวเรามาเปิดฟู้ดดิกชันนารีกันก่อนนะฮะฟู้ดดิกชันนารีวันนี้เป็นตัว C นะครับเราเลือกเป็นชิคเก้นก็คือเนื้อไก่นั่นเองล่ะครับนี่ต้องบอกนะครับคุณผู้ชมว่าเนื้อไก่เนี่ยเป็นวัตถุดิบที่สามารถทำได้หลายเมนูเลยนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราเลือกใช้ส่วนของสันในไก่นะครับนุ่มๆเลยนะฮะสันในไก่เนี่ยเป็นเนื้อส่วนที่ติดกับอกไก่ครับมีไขมันต่ำนะครับแล้วก็มีโปรตีนสูงพอๆกับอกไก่เลยแต่มีเนื้อที่แน่นและก็นุ่มกว่านั่นเองล่ะครับแล้ววันนี้นะครับเชฟประจวบนะครับเชฟปูรูของเราจะนำสันในไก่มารังสรรค์เป็น2เมนูเลยนะครับเมนูแรกก็คือสลัดไก่สเต๊ะนะครับและอีก1เมนูก็คือไก่ทอดซอสมะขามนะครับเดี๋ยวเรารอติดตามชมกันนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเขามีเมนูเด็ดเรียกน้ำย่อยมาฝากเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับปกติแล้วเชฟประจวบสันในไก่เชฟเอามารังสรรค์เมนูอะไรบ้างครับส่วนใหญ่ก็จะไปทอดแต่วันนี้เชฟจะมาทำสเต๊ะอีก1เมนูจากเนื้อไก่ของเราในวันนี้นะครับไก่ทอดซอสมะขามสำหรับวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราได้โจทย์วัตถุดิบในการทำเนี่ยเป็นตัว C นะครับก็คือชิคเก้นนะครับและส่วนของเนื้อไก่ที่เราเลือกแน่นอนครับนุ่มอร่อยที่สุดเลยถูกใจผมมากๆสันในไก่นะครับเชฟปกติแล้วเชฟประจวบสันในไก่เชฟเอามารังสรรค์เมนูอะไรบ้างครับส่วนใหญ่ก็จะไปทอดแต่วันนี้เชฟจะมาทำสเต๊ะเชฟเอามาทำสเต๊ะเลย uh-huh. อยากรู้นะครับว่าสูตรการทำสเต๊ะอร่อยอร่อยของเชฟประจวบเนี่ยมีเคล็ดลับขั้นตอนยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาชมพร้อมๆกันจับเมนูสลัดไก่สเต๊ะใช่ไหมครับถูกต้องแน่นอนเลยครับอย่างที่บอกไปนะครับเราเลือกใช้ส่วนที่อร่อยและก็นุ่มมากๆของเนื้อไก่ก็คือสันในครับแต่ในส่วนของสเต๊ะเนี่ยสิผมถามเชฟไปว่าโอ้โหเครื่องเทศมันวุ่นวายมากเลยอีก10อย่างก็ไม่รู้วันนี้เราบอกกันเลยว่าง่ายๆแค่ซองเดียวครับคุณผู้ชมครับนี่ผงสเต๊ะตราโลโบนะครับต้องบอกว่าซองนี้ใช้สะดวกทำง่ายเพิ่มรสชาติอาหารให้จัดจ้านแล้วก็เข้มข้นยิ่งขึ้นนะครับยิ่งวันนี้เนี่ยเราเอามาทำสเต๊ะไก่สีเนี่ยต้องเหลืองสวยงามน้ำจิ้มซองนี้ก็เด็ดครับเชฟหวานกลมกล่อมมีถั่วมาด้วยอร่อยมากๆเลยนี่นะฮะแนะนำนะฮะคุณผู้ชมนี่นะครับเราเปิดซองมานะครับเขาจะมี2ซองแบบนี้เลยมีซอง A แบบนี้และซอง B นะครับเขามีขั้นตอนการทำบอกหลังซองเรียบร้อยนะเขาบอกว่าถ้าจะทำไก่สเต๊ะก็ใช้ซอง A ผงสเต๊ะซอง A ของโลโบนะครับคุณผู้ชมดูสิครับโอ้โหสีเหลืองสวยงามแบบนี้เลยผมกินมาหลายครั้งแล้วผมชอบมากสเต๊ะนี่เป็นแบบเบสเซลลิ่งของตัวโลโบเลยโอเคครับเอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากคลุกเคล้าตัวสันในไก่กับผงสเต๊ะตราโลโบเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่นะครับเป็นอีกหนึ่งเคล็ดไม่ลับเลยนะฮะคุณผู้ชมครับแนะนำจริงๆครับขวดนี้นะฮะอัมพวากะทิ 100% นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดนะครับที่สำคัญไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองเลยนะฮะสีนี่เขาขาวมากสวยงามจริงครับดูแล้วมันเข้ากันดีกับสเต๊ะแบบนี้เลยนะครับโอ้โหใครจะไปรู้แค่สองอย่างผงสเต๊ะโลโบกับกะทิอัมพวานะฮะได้แบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราหมักทิ้งไว้ประมาณ10 นาทีนะครับเดี๋ยวปุ๊บเขาก็จะเข้าเนื้อแล้วก็หอมน่าทานเลยนะครับพอผ่านไป10นาทีปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไม้ปลายแหลมมาเสียบตัวไก่กันระหว่างที่เรารอตัวสันในไก่ของเรานะครับหมักได้ที่จนเข้าเนื้อนะฮะอันนี้เชฟบอกว่าเดี๋ยวมาทำตัวน้ำซอสสลัดกันก่อนนี่ซอสสเต๊กของเรานะครับขั้นตอนการทำก็ง่ายๆเลยนะฮะเมื่อกี้เราใช้ผงสเต๊กตาโลโบข้างในมี2ซองซอง A เนี่ยหมักไก่ไปแล้วที่เรายังมีซอง B อยู่นะครับซอง B นี่เป็นน้ำจิ้มสเต๊กที่รสชาติหวานมันกลมกล่อมกำลังดีมากๆผมชอบมากนะฮะเราจะใช้ซองนี้ได้เลยผงสเต๊กตาโลโบซองนะครับแ
น่นอนนะครับคุณผู้ชมขาดไม่ได้เหมือนกันนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองนะครับหลายๆคนบอกว่าน้ำจิ้มสเต๊ะเนี่ยที่อร่อยเนี่ยโอ้โหกะทินี่เขามีส่วนเยอะเลยนะฮะต้องได้แบบนี้เลยนะฮะขาวข้นหอมมันนะครับและอันนี้นะครับคุณผู้ชมสูตรของเชฟประจวบบอกว่าไม่รักกันจริงไม่บอกนะครับเวลาทานเนี่ยหลายร้านเขาบอกว่าน้ำจิ้มสเต๊ะมันต้องมีความเงานิดนึงนะเชฟนะยิ่งกินปุ๊บจิ้มปุ๊บติดจิ้มปุ๊บติดเนี่ยมาจากตรงนี้เลยขวดนี้เลยนะครับคุณผู้ชมน้ำมันรำข้าวตรามรกตนะครับได้ทั้งทอดและผัดเลยนะครับคุณผู้ชมขวดนี้ที่สำคัญเขาสกัดจากรำข้าวและจมูกข้าวนะฮะอุดมไปด้วยวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระนะฮะใส่ลงไปเลยนะครับสีสันของเราจะสวยน่าทานเลยนี่นะครับโอ้โหดูสีขึ้นมาเลยนะฮะแบบว่ามีแบบเงาๆอยู่ด้านบนเนาะเอาละครับคุณผู้ชมครับเดือดๆแบบนี้ได้แล้วนะครับสังเกตว่ากลิ่นหอมมากๆที่สำคัญความข้นได้แบบนี้เลยเดี๋ยวเราพักทิ้งไว้จนเย็นสักครู่เดียวนะครับระหว่างนี้เดี๋ยวเอาเนื้อไก่ที่หมักไว้มาเสียบไม้นะครับแล้วก็เตรียมย่างเลยครับครับเอาละครับคุณผู้ชมครับและนี่นะครับก็คือเนื้อไก่ที่เราหมักทิ้งไว้นะฮะเชฟบอกว่าเดี๋ยวจะเสียบไม้ปลายแหลมถูกไหมครับแล้วก็เตรียมย่างได้เลยยังไงครับเชฟตักเข้าไปเลยอย่างนี้นะครับเนื้อไก่เราดูฉ่ำนะฮะโอเคครับได้แบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะนำมาย่างได้เลยนะครับและก่อนที่จะนำสเต็กไก่ลงย่างนะครับอันนี้คืออีกหนึ่งเคล็ดลับเลยนะฮะเราใช้น้ำมันรำข้าวตรามรกตนะครับอันนี้สำหรับทอดและผัดเลยอันนี้เอามาจี่ก็ทำได้นะครับที่สำคัญเขาสกัดจากรำข้าวและจมูกข้าวนะครับอุดมไปด้วยวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระนะครับเชฟประจวบบอกว่าเคล็ดลับง่ายๆก็คือน้ำมันเนี่ยถ้าเราเอาไปใส่ลงในกระทะที่เป็นร่องบางทีมันไม่โดดเราก็เลยแนะนำว่าเทใส่ตัวเนื้อสัตว์เลยนะครับอย่างน้อยๆเอาไปจี่ปุ๊บเนี่ยเขาก็ไม่ติดกระทะนะครับได้แบบนี้กระทะนะครับคุณผู้ชมต้องมั่นใจนะว่าร้อนได้ที่เลยนะครับถ้าเราเอาน้ำมันชโลมไปมันก็จะเหมือนกับฉ่ำในกระทะพอเราเอาของที่วางลงไปรอยที่เป็นกระทะเป็นรอนเนี่ยมันก็จะมันก็ไม่เกิดขึ้นมาแต่ถ้าเกิดเราเป็นน้ำมันซึ่งเราแตะในเนื้อสัตว์ใส่ลงไปน้ำมันที่ยังไม่มีก็จะทำให้เหมือนกับกระทะมันมีร่องน้ำมันแต่ไม่มากโอเคครับผมเห็นบางร้านนะเชฟนะตอนที่เขาปิ้งเนี่ยจะเป็นจี่ในกระทะหรือว่าแบบปิ้งเตาถ่านน้ำหมักเมื่อกี้เนี่ยเขาเอามาชโลมใช่ใช่ใช่แต่อันนี้ไม่จำเป็นแล้วนะฮะเราชำชำอยู่ในกระทะได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับสังเกตเราจะไม่พลิกอะไรให้วุ่นวายนะให้แบบทีเดียวให้เขาเกิดสีแบบนี้เลยสวยๆไก่ของเรานะครับเดี๋ยวเรากลับอีกหนึ่งด้านก็จะสีสวยน่าทานนี่นะครับและแน่นอนนะครับคุณผู้ชมเราต้องรับประทานคู่กับนี่เลยนะครับอาจาดเชฟบอกว่าอาจาดแต่เราจะมาทำเป็นสลัดโอเคก็ผักเต็มที่แบบนี้เลยชอบแบบไหนสามารถใช้แบบนั้นได้เลยนะครับนี่ผักสดๆแบบนี้เลยนะครับเอาละนี่หลังจากที่เราจี่ตัวไก่จนสุกแล้วนะครับนี่นำขึ้นมาพักไว้ก่อนเลยนะครับนี่นะครับมานี่คือสเต๊กไก่ของเรานะครับคุณผู้ชมครับสเต๊กพร้อมแล้วผักพร้อมแล้วซอสพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวมาจัดใส่จานเสิร์ฟพร้อมๆกันครับถูกต้องครับเอาละครับคุณผู้ชมครับสลัดไก่สเต๊กนะครับแน่นอนเลยนะครับนี่เรามีซอสสเต๊กของเราแล้วก็มีอาจาดที่ขาดไม่ได้เอาไว้ตัดเลี่ยนนิดนึงนะฮะโอเคการนำเสนอนะในจานนี้ก็เป็นสลัดนะครับยกตัวอย่างอันนี้คือคล้ายๆเหมือนน้ำสลัดเป็นเดรสซิ่งไปเลยคือมันจะบอกเปรี้ยวๆหวานๆนะฮะไก่เราย่างเสร็จแล้วเราก็เอาไม้ออกคุณผู้ชมเราราดด้วยซอสสเต๊ะของเรานะครับโอ้โหสวยงามครับเชฟไก่สเต๊ะหมูสเต๊ะบ้านเรามาเป็นแบบอาหาร5ดาวเลยเหรอเชฟมีน้ำอาจารย์อยู่ในนี้มีน้ำสเต๊ะอยู่ในนี้แล้วก็เนื้อสัตว์กับผักสุดยอดเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับเมนูจากฟู้ดดิกชันนารีของเท็ดดี้และเชฟประจวบเมนูแรกในวันนี้นะครับสลัดไก่สเต๊ะน่าทานมากๆเลยนะครับนี่เอาละครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเมนูจากเนื้อไก่ของเราในวันนี้นะครับไก่ทอดซอสมะขามโอ้โหเชฟครับอันนี้ผมชอบมากๆมันรสชาติแบบไทยๆแต่อยากจะรู้ว่าโอ้โหไก่ทอดซอสมะขามในสไตล์ของแบบเชฟประจวบอะระดับไฟน์ไดนิ่งเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะครับขั้นตอนแรกเรายังคงเป็นสันในไก่เหมือนเดิมถ้าคุณผู้ชมเอาเอ็นออกได้ก็เอาออกนะฮะจะได้ไม่ติดฟันกันแล้วการหมักอะไรเราต้องวุ่นวายไหมเชฟอันนี้ก็ไม่ซับซ้อนไม่ซับซ้อนเกลือพริกไทยก็ได้เกลือพริกไทยง่ายๆเลยนะฮะเป็นผงสำเร็จรูปอะไรก็ได้ผงสำเร็จรูปอะไรก็
็ได้นะฮะเป็นเกลือป่นเสริมไอโอดีนะครับกับพริกไทยป่นนะฮะคุณผู้ชมโรยให้ทั่วๆนะครับตัวชิ้นไก่เลยอันนี้ก็คล้ายๆกับปรุงแบบฝรั่งเลยนะเชฟนะฮะก็สไตล์ของฝรั่งอยู่แล้วล่ะง่ายๆนะครับได้แบบนี้เราหมักทิ้งไว้ก่อนครับเอาละครับคุณผู้ชมครับระหว่างที่เรารอตัวเนื้อไก่นะฮะแบบว่ารสชาติเข้าเนื้อครับเดี๋ยวเรามาทำซอสก่อนนะเชฟได้เลยได้ซอสมะขามทำกระทะขึ้นตั้งไฟนะฮะติดไปได้เลยใส่น้ำมะขามเปียกเข้มข้นนะครับตามด้วยน้ำปลานะครับเอา2 อย่างนี้ให้เข้ากันก่อนนะฮะคุณผู้ชมตอนนี้เราจะได้กลิ่นหอมของน้ำปลาเลยนะครับเราต้องผัดให้มีกลิ่นขึ้นมาเลยนะคุณผู้ชมนะนี่คือเคล็ดลับเลยนะฮะได้แบบนี้ปุ๊บเราน้ำตาลปี๊บก่อนนะฮะหลังจากใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนะฮะคุณผู้ชมมันจะผัดยากนิดนึงเราแอบใส่น้ำลงไปสังเกตง่ายๆนะครับคุณผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยสัดส่วนเท่าๆกันนะมะขามเปียกนี่คือรสชาติเปรี้ยวน้ำปลานี่คือเค็มน้ำตาลปี๊บนี่ก็คือหวานเนาะเราเอาให้ได้ทั้ง3รสเพราะว่าซอสมะขามนี่ก็คือเปรี้ยวเค็มหวานเนาะถูกต้องแต่ว่าถ้าใครชอบอะไรมากกว่าก็แอบเพิ่มเข้าไปตามหลังแล้วกันนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเราจะเคี่ยวจนส่วนผสมซอสนี่คือเดือดปุดปุดแบบนี้เลยแล้วให้มีความหนืดเล็กน้อยสังเกตว่าจะได้ความหนืดคือหนืดมากหนืดน้อยนี่ก็คืออยู่ที่ระยะเวลาใช่นะครับเพราะว่าน้ำเขาจะระเหยออกไปก็จะเหลือแต่ความเข้มข้นเนาะแล้วพักไว้มันก็ยิ่งหนืดขึ้นมาอ๋อพอเย็นตัวลงเขาก็จะยิ่งหนืดนะครับแล้วแบบนี้เราพักทิ้งไว้ก่อนนะครับคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเราจะมาทอดตัวไก่กันนะครับนี่อันนี้ไก่หมักได้ที่ละมาชุบแป้งทอดให้กรอบๆเลยครับเรื่องทอดที่สำคัญนะครับน้ำมันต้องคุณภาพดีครับวันนี้ผมใช้น้ำมันรำข้าวตรามรกตนะครับขวดนี้ได้ทั้งทอดและผัดเลยนะฮะอย่างที่ทราบกันเขาสกัดจากรำข้าวและจมูกข้าวอุดมไปด้วยวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระนะครับน้ำมันรำข้าวตรามรกตนะครับเดี๋ยวเราอุ่นให้เขาร้อนได้ที่เลยนะครับเอาละอีกหนึ่งอย่างขาดไม่ได้เลยนะครับถ้าพูดถึงอะไรที่ชุบแป้งทอดเนี่ยต้องซองนี้เลยครับแป้งประกอบอาหารตราโกกินะครับเวลาจะทอดอะไรเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าเขากรอบแบบอร่อยอ่ะมันมีความรู้สึกว่าไม่ได้กรอบจนเบาเกินไปไม่ได้กรอบจนแข็งเกินไปอันนี้กรอบแบบกำลังดีเลยครับนี่หลายๆคนถามว่าเอ๊ะแล้วเวลาจะทำชุบแป้งทอดจะต้องใช้แป้งเนี่ย1ซองน้ำเท่าไหร่คุณผู้ชมหลังซองเขาบอกให้ครบเลยนะฮะสัดส่วนคงที่ไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มกรอบอร่อยแน่นอนนะฮะได้แบบนี้ปุ๊บค่อยๆใส่น้ำเปล่าลงไปอันนี้เราใช้น้ำเย็นด้วยนะครับถ้าเราใส่ไปทีเดียวทั้งหมดเลยมันก็จะคนแป้งยากต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับอย่างน้อยถ้าคนไปเหลวไปแก้ได้ทันได้เอาละง่ายๆแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมแค่แป้งประกอบอาหารตราโกกิผสมกับน้ำเย็นนะฮะคุณผู้ชมก็จะได้แป้งทอดกรอบแบบโอ้โหมันดูน่ากินมากๆเอาละครับคุณผู้ชมครับน้ำมันของเราร้อนได้ที่แล้วแป้งโกกิของเราก็โอ้โหผสมจนเข้าที่แล้วนะฮะนำสันในไก่ที่ปรุงรสไว้นะครับชุบแป้งโกกินะฮะแล้วก็ลงทอดได้เลยครับโอ้โหแป๊บเดียวนะครับพริบตาเดียวไก่ของเรากรอบนอกนุ่มในนะฮะสีเหลืองทองแบบนี้เลยนี่โอ้โหเชฟโชว์คุณผู้ชมนะครับง่ายๆแบบนี้เลยนะฮะคุณผู้ชมเราก็จะได้ไก่กรอบๆแล้วโอ้ฟังเสียงดูโอ้โหกรอบจริงครับเดี๋ยวเราวางทิ้งไว้ให้เขาเสด็จน้ำมันนิดนึงนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็จัดใส่จานเสิร์ฟได้เลยนะครับเอาละครับและปกติที่เราคุ้นชินกันคือตัวเมนูที่เป็นทอดซอสมะขามเนี่ยเขาก็จะมีหอมเจียวเนาะมาทานคู่นะครับแล้วก็เพิ่มความจัดจ้านด้วยพริกแห้งทอดแบบนี้แหละครับนี่ช่วยการันตีความแซ่บนะฮะอันนี้กินได้นะใช่ไหมเชฟได้ไม่ได้แบบวางโชว์ใช่ไหมก็คนชอบเผ็ดรสจัดคนชอบเผ็ดรสจัดก็จะกินได้โอ้โหเป็นเมนูที่เหมือนต้องการเครื่องดื่มนะฮะ นี่นะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเมนูจากโจทย์นะครับฟู้ดดิกชันนารีตัว4ก็คือชิคเก้นในวันนี้นะครับเท็ดดี้และเชฟประโจทย์นะครับเมนูที่2ก็คือไก่ทอดซอสมะขามนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับกับ2เมนูนะฮะน่าอร่อยอย่างสลัดไก่สเต๊ะนะครับแล้วก็ไก่ทอดซอสมะขามนะครับจากวัตถุดิบฟู้ดดิชันนารี่คือตัว C หรือว่าชิคเก้นนั่นเองนะครับผมมั่นใจว่ายังมีเมนูอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับจากไก่นะครับที่คุณผู้ชมสามารถติดตามชมกันได้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณเชฟประจวบมากๆเลยนะฮะสวัสดีครับ
วันนี้เชฟมาช่วยรังสรรค์เมนูอร่อยๆจาก Food Dictionary ถึง2เมนูเลยนะฮะคุณผู้ชมและตอนนี้นะครับขออนุญาตพาคุณผู้ชมนะครับไปชมกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจนะฮะใครที่ชื่นชอบขนมของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับกับแบรนด์ Food Stamina by อาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยไปชมกันได้เลยนะฮะในช่วงหน้าครับเข้าช่วงของเดือนธันวาคมแล้วนะครับเป็นเดือนแห่งเทศกาลจริงๆครับเดือนนี้เราก็จะมีแต่ความสุขกันนะฮะและแน่นอนครับเทศกาลแห่งความสุขแบบนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือของขวัญสุดพิเศษครับคุณผู้ชมครับแน่นอนนะฮะคุณผู้ชมว่าวันนี้เนี่ยเท็ดดี้เนี่ยมีสิ่งดีๆจากครอบครัวของเรานะฮะอาจารย์ยิ่งศักดิ์และทุกๆคนนะครับมามอบให้ก็คือฟรุตเค้กนั่นเองครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับในช่วงของกูรูมืออาชีพอีกเช่นเคยนะครับต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าเข้าช่วงของเดือนธันวาคมแล้วนะครับเป็นเดือนแห่งเทศกาลจริงๆครับเดือนนี้เราก็จะมีแต่ความสุขกันนะฮะและแน่นอนครับเทศกาลแห่งความสุขแบบนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือของขวัญสุดพิเศษครับคุณผู้ชมครับของขวัญสุดพิเศษที่เราจะมอบให้คนที่เรารักนะครับในเทศกาลอย่างคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่นี้นะครับแน่นอนนะฮะคุณผู้ชมว่าวันนี้เนี่ยเท็ดดี้เนี่ยมีสิ่งดีๆจากครอบครัวของเรานะฮะอาจารย์ยิ่งศักดิ์และทุกๆคนนะครับมามอบให้ก็คือฟรุตเค้กนั่นเองครับคุณผู้ชมครับสำหรับชิ้นแรกนะครับคุณผู้ชมที่อยากจะแนะนำจริงๆนะครับอันนี้เป็นสินค้าใหม่ล่าสุดเลยนะครับนี่เลยครับนี่อลังการงานสร้างมากๆเลยนะฮะนี่คือฟรุตเค้กฮันนี่เลมอนนะครับใหม่ล่าสุดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์เลยความพิเศษของเขานะครับคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าตัวนี้ไม่ใส่น้ำตาลทรายเลยนะและใครที่ชื่นชอบความหอมของตัวน้ำผึ้งแล้วก็ตัวเลมอนก็คือมะนาวเหลืองนั่นเองนะครับมันจะมีความสดชื่นหวานกำลังดีนะครับยิ่งกินก็ยิ่งอร่อยที่สำคัญไม่ใส่น้ำตาลด้วยนี่หนึ่งก้อนแบบนี้ขนาด3ปอนด์นะครับยิ่งเก็บเค้กยิ่งฉ่ำยิ่งอร่อยนะฮะคุณผู้ชมราคาเพียงแค่ 1,500 บาทเท่านั้นนะครับพร้อมส่งฟรีทั่วไทยครับหรือถ้าใครบอกว่าอุ๊ยเทศกาลปีนี้อยากซื้อแจกหลายๆคนแล้วก็แต่ละคนเนี่ยอาจจะอยู่บ้านคนเดียวหรือว่าไม่ได้มีเพื่อนฝูงเยอะนี่เรามีแบบเป็นก้อน1ปอนด์แบบนี้นะครับฟรุตเค้กฮันนี่เลมอนขนาด1ปอนด์ครับคุณผู้ชมฉ่ำเหมือนกันอร่อยเหมือนกันที่สำคัญไม่ใส่น้ำตาลทรายและใช้เฉพาะผลไม้แห้งพรีเมียมเท่านั้นนะครับหวานฉ่ำกำลังดีนะครับอันนี้เพียงแค่550บาทเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมที่สำคัญส่งฟรีทั่วไทยเหมือนกันครับหลายคนบอกว่าแล้ว1ปอนด์นี่เขาแพ็คเกจจิ้งเป็นยังไงนี่ครับก็จะเป็นในกล่องโลหะแบบนี้เลยนะฮะนี่ครับแล้วก็ซีลสวยงามส่งตรงถึงบ้านคุณผู้ชมเลยนะครับสั่งมาได้เลยนะครับจะให้ผมไปส่งที่ไหนปุ๊บผมจัดส่งให้ได้ถึงที่เลยและนอกเหนือจากสินค้าตัวใหม่นะครับจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือสินค้าขายดีนะฮะก็คือท็อปเซลลิ่งของเรานะครับฟรุตเค้กต้นตำรับนะฮะคุณผู้ชมครับก้อนโตๆแบบนี้นะครับขายมา10กว่าปีแล้วขายดีตลอดการจริงๆนะครับเรียกได้ว่าเป็นฟรุตเค้กกล่องแดงในตำนานนะครับมีความฉ่ำของผลไม้หอมเครื่องเทศแล้วก็รำอ่อนๆ นะครับยิ่งกินยิ่งอร่อยฉ่ำมากๆแนะนำจริงๆครับคุณผู้ชมครับขนาด3ปอนด์แบบนี้ส่งฟรีทั่วไทยเพียงแค่850บาทนะครับแล้วก็ถ้าใครสั่งตอนนี้นะครับต้องบอกเลยว่าแพ็กเกจจิ้งเนี่ยเขาจะปรับเป็นสำหรับเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่นี้เลยนะฮะใครที่เป็น FC อาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยจะรู้เลยว่าทุกๆปีแพ็กเกจจิ้งเนี่ยจะมีคอลเลกชันเฉพาะของเขาปีนี้อย่าลืมนะฮะคุณผู้ชมนี่ครับมีสติ๊กเกอร์คริสต์มาสนะครับแบบนี้เลยนะฮะอย่าลืมเก็บสะสมนะฮะสำหรับคนที่เป็น FC ขาประจำนะครับและตัวที่ขายดีตัวต่อมานะครับคุณผู้ชมไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะฮะอันนี้ฮอตฮิตมากๆเลยนะครับก็คือ English Fruit Cake นั่นเองนะครับจุดเด่นของเขาผมว่าทุกคนรู้อยู่แล้วนะฮะก็คือฟรุตเค้กอันนี้จะเป็นผลไม้ที่บ่มกับชาสไตล์อังกฤษนะครับไม่ว่าจะเป็นชาคาโมไมล์หรือว่าชาเออร์เกรย์นะครับเวลาทานเนี่ยเราจะได้กลิ่นหอมอ่อนๆของชาแล้วมันยิ่งกินก็ยิ่งเพลินยิ่งพักผ่อนไปด้วยนะครับมันได้ฟิลแบบสุนทรีนะครับแนะนำเลยนะฮะถ้าใครเป็นสายฟรุตเค้กอยู่แล้วต้องลองนะครับสไตล์อังกฤษแบบนี้ English Fruit Cake นะครับตัวนี้ขนาด3ปอนด์เหมือนกันครับส่งฟรีทั่วไทย888บาทครับตัวต่อมานะครับที่ขายดีมากๆเลยนะครับอันนี้ครับ Golden Fruit Cake นะครับหรือว่าฟรุตเค้กสีทองนั่นเองนะครับนี่ต้องบอกเลยนะครับคุณผู้ชมว่าตัวนี้ผมชอบมากๆเพราะว่าเขามีเนื้อเค้กที่เป็นเอกลักษณ์มากเขาจะอบในพิมพ์ที่เป็นทรงบันเค้กครับนี่ก็คือมีรูตรงกลางแล้วก็การอบเนี่ยเขาต้องแบบใช้วอเตอร์บาธนะฮะก็คือมีน้ำหล่อไว้ทำให้ได้เนื้อเค้กที่เนียนนุ่มมากๆนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ตัวผลไม้ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์อันเนี้ยเขาใช้เฉพาะฟรุตเค้กที่เป็นสีเหลืองทองเท่านั้นแล้วหมักบ่มอย่างดีมันจะได้กลิ่นที่ออกแนว tropical หน่อยรสชาติไม่หวานมากทุกๆกล่องนะครับสำหรับ Golden Fruit Cake เราจะมีซอสผลไม้รวมแบบนี้สำหรับเพิ่มรสชาติความเข้มข้นเข้าไปใครที่ชอบความเข้มข้นรสชาติจัดจ้านบีบซอสอันนี้ลงไปนิดนึงอร่อยมากๆเลยนะครับอันนี้ก็คือ Golden Fruit Cake นะครับอีก1สินค้าที่ขายดีมากๆเลยนะครับตัวนี้ขนาด2ปอนด์นะครับคุณผู้ชมส่งฟรีทั่วไทยในราคา950บาทครับนอกเหนือจากนี้นะครับคุณผู้ชมเราก็จะมีขนมฟรุตเค้กเนี่ยสำหรับสายสุขภาพนะครับเข้าใจว่าหลายๆคนเนี่ยในช่วงเทศกาลแบบนี้เนาะเราก็อยากจะเอาขนมอร่อยๆ
ไปมอบให้กับผู้สูงอายุหรือว่าช่วงนี้เนี่ยกระแสในเรื่องของเฮลตี้หรือว่าการดูแลสุขภาพก็มาแรงเช่นกันนะครับเรามีขนมที่เป็นแนวรักสุขภาพนะครับก็คือไม่ใส่น้ำตาลใส่เลยนะครับแนะนำเลยนี่ตัวนี้คือตัวพรีเมียมของเราเลยนะครับนี่ครับฟรุตเค้กรสหวานธรรมชาตินะครับหรือว่า natural sweet fruit cake นะครับสังเกตง่ายๆเลยครับนี่คือเราไม่ใส่น้ำตาลใส่เลยนะครับเราใช้ความหวานจากน้ำผึ้งแล้วก็อินทผลัมเท่านั้นนะครับแล้วผลไม้ที่ใช้เป็นผลไม้แห้ง 100% ดังนั้นเนี่ยบอกได้ว่าเป็น no sugar added นะครับเวลาทานก็จะรู้สึกว่ารสชาติกลมกล่อมไม่หวานมากที่สำคัญไม่ใส่น้ำตาลเนี่ยพอกินแล้วก็รู้สึกดีนะฮะขนาด3ปอนด์เพียงแค่ 1,500 บาทที่สำคัญส่งฟรีทั่วไทยครับและอีก1ตัวนะครับสำหรับสายสุขภาพห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับนี่ครับฟรุตเค้กน้ำทับทิมครับตัวนี้ก็ไม่ใส่น้ำตาลทรายเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะที่สำคัญผมชอบมากๆเพราะว่าตัวผลไม้เนี่ยที่อาจารย์นิสสาเขาเลือกมาเนี่ยเป็นผลไม้แห้งเอาไปบ่มกับน้ำทับทิมครับน้ำทับทิมเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่าสรรพคุณเขาเลิศมากๆนะครับที่สำคัญคือเขามีสีสันที่สวยงามมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์แล้วเวลาทานเนี่ยจะเป็นรสชาติหวานนิดๆเปรี้ยวหน่อยๆมั่นใจเลยนะครับว่าถ้าใครเนี่ยชื่นชอบฟรุตเค้กอยู่แล้วมาลองน้ำทับทิมตัวนี้นะครับจะติดใจแน่นอนนะครับนี่แบบนี้เลยนะฮะแล้วด้านบนเป็นวอลนัทลูกโตๆแบบนี้เลยครับ3ปอนด์เหมือนกันนะครับไม่ใส่น้ำตาลทรายเพียงแค่ 1,500 บาทส่งฟรีทั่วไทยครับฟรุตเค้กน้ำทับทิมนะครับก็ยังมีอีก1ไซส์นะครับนี่ไหนๆขายแล้วผมขอขายให้สุดเลยอันนี้จะเป็นฟรุตเค้กน้ำทับทิมสไลซ์นะครับจะเป็นลักษณะที่เป็นปอนด์นะครับเป็น1โหลกแบบนี้นะครับมี12ชิ้นหลายๆคนบอกว่าฟรุตเค้กของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ซื้อมาปุ๊บเนี่ยจะเป็นก้อนกลมแบบนี้บางทีมีแขกมาที่บ้านเนี่ยอาจจะหั่นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่บ้างแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้เราหั่นให้เลยนะครับคุณผู้ชมก็สามารถสั่งไปได้เลยนะครับ1กล่องแบบนี้นะครับเป็นพิมพ์โหลกนะครับบรรจุ12ชิ้นขนาดประมาณ1ปอนด์นะครับอันนี้ 1,500 บาทส่งฟรีเหมือนกันครับโอ้เราพูดกันมานะครับฟรุตเค้กของอาจารย์นี่มีหลายตัวเลยนะฮะที่พูดอยู่นี่ก็ 8-9 ตัวแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแต่ถ้าคุณผู้ชมคนไหนสนใจอยากจะสั่งแล้วติดต่อมาได้เลยนะครับที่ @ ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทุกแอปพลิเคชันนะครับหรือถ้าใครนะครับสะดวกเป็นโทรศัพท์นะครับโทรเข้ามาได้ที่0922658968นะครับอีก1โปรโมชั่นที่ต้องแจ้งจริงๆนะครับพิเศษมากๆสำหรับกรุงเทพนะครับลูกค้าท่านไหนนะครับที่ซื้อในมูลค่าเกิน 3,000 บาทขึ้นไปนะครับเราจัดส่งฟรีทันทีครับเป็นแบบส่งด่วนในวันนั้นเลยนะคุณผู้ชมนะทักกันเข้ามาได้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการ Cooking Guru ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการรับชมย้อนหลังนะครับหรือว่าเข้าไปดูสูตรอื่นๆเพิ่มเติมนะครับเข้ามาได้ที่โซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มนะครับพิมพ์คำว่ายิ่งศักดิ์ฟู้ดนะครับหรือถ้าใครนะฮะเป็นแฟนๆ YouTube นะฮะพิมพ์คำว่ายิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีครับแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับแล้วก็อีก1ช่องทางไม่แนะนำไม่ได้เลยก็คือเว็บไซต์ yingsakfood.com นะครับอันนี้ปรับปรุงใหม่ใช้ไรมากๆมีทั้งสูตรข่าวสารทุกอย่างให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับแล้ววันนี้นะครับรายการ Cooking Guruก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับกลับมาติดตามได้ใหม่นะฮะทุกวันอังคารเวลา 9:40 นทางช่อง8กดเลข27นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับฟู้ดดิกชันนารีของเราก็คือตัว S ก็คือซีฟู้ดนั่นเองนะครับหรือว่าอาหารทะเลครับและซีฟู้ดในฟู้ดดิกชันนารีของเราวันนี้นะครับคุณผู้ชมนี่เลยนะฮะมีกุ้งอย่างที่บอกไปนะครับมีปลาหมึกและอันนี้ผมมีเพิ่มหอยแมลงภู่เข้ามาด้วยนะครับนี่เรียกได้ว่าเป็น3กษัตริย์เลยทีเดียวนะครับ